รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเจอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับแขกรับเชิญของเราเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังของประเทศไทยหนังทุกเรื่องร้อยล้านทุกเรื่องเลยพจน์อานนท์สวัสดีครับวันนี้ใส่สร้อยมาก็อยากจะบอกให้ทุกคนทราบว่าเขาเป็นบอยเป็นใบ มีข่าวจะบอกกับพี่พจน์ด้วยพอดีพอดีติดธุระคิดว่าคงไม่ได้เป็นเล่นหนังแล้วว่ะ ตายล้อเล่นนะคะ เดี๋ยวเราฟังรายละเอียดกันไปในระหว่างทำกับข้าวกันไปแต่วันนี้คุณพจน์อานนท์จะมาทำเมนูที่มีชื่อว่าข้าวผัดคั่วกลิ้งไข่แตกไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้งพี่พจน์มีเวลาแค่10นาทีทำอะไรเหรอจ้าทำการทำเมนูนี้ข้าวผัดคั่วกลิ้งไข่แตกไม่เคยทำอาหารเลยนะจารย์เพราะพี่พจน์ชอบซื้อกินใช่แล้วปกติซื้อแถวไหนอะหลายๆที่ยกโทรศัพท์ตามแอปพลิเคชันไม่ร้านอาหารดูตามทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยซื้ออะไรอะกับข้าวก็ต้องดูตามแอปอาหารร้านดังอะไรอย่างเงี้ยพร้อมยังพร้อมแล้วจับเวลาค่ะ10นาทีใช้มือเลยเหรอมาดูเดอร์ตี้ไปเปล่าไม่ก็ประเดี๋ยวคนทำไมที่ยังอื่นเดอร์ตี้กว่านี้ยังใช้มือจับเลยแหมที่ของกินจะจับไม่ได้อย่างอื่นมันนุ่มใส่อะไรบ้างอะใส่หอมใส่พริกไทยใส่ขมิ้นหรือผงกะหรี่นั่นน่ะไอ้นั่นผงแบบคั่วกิ้งไงไม่ใช่อ่ะผงคั่วกิ้งเหรอกลิ่นมันเหมือนอาจารย์ดูสิอันนี้ผงกะหรี่อ่ะแล้วคั่วกิ้งมันใส่สบายผงกะหรี่แล้วเราเปลี่ยนเป็นเมนูกะหรี่คั่วกิ้งหรือไงกะหรี่คั่วกิ้งนะคะมีทั้งขมิ้นแล้วก็กะหรี่ค่ะแต่นี่อะไรอ่ะอะไรอ่ะเกลือเกลือเนี่ยอาจารย์ใส่นี้หน่อยไหมใส่ข่าหน่อยใช่ไหมเอากี่แว่นคะเอา2แว่นนะครับ2แว่นนะคะเรียกเป็นดุ๊ดไม่ได้เหรอจ๊ะไม่ครับไม่ได้ครับเป็นแว่นค่ะเอา2แว่นนะคะ2แว่นค่ะแล้วก็ตำแล้วมีอะไรอีกไหมคะเดี๋ยวเตรียมให้ค่ะถ้าตำพอแล้วค่ะพอแล้วล่ะอาจารย์กริยามันดูล่อแหลมมากเลยอ่ะพี่พจน์อาจารย์ลองชิมไหมไม่ชิมแต่ฉันว่ากลิ่นกลิ่นมันยังไม่น่าได้ใส่กระเทียมอีกดีกว่าอันนี้กะหรี่หรือขมิ้นอันนี้ขมิ้นเมื่อกี้พี่ดูไม่ออกอันไหนกะหรี่อันไหนขมิ้นเป็นอยู่ดิไม่ใช่เราต้องใส่ปลามาเพราะพี่พจน์เป็นคนขาดปลาไม่ได้ไม่ใช่คั่วกิ้งมันเป็นอาหารใต้นะมันไม่ต้องใส่ปลาอ๋อเหรอเราจะทำน้ำพริกสู้คุณเอกชัยเขาได้เหรออ๋อเพราะเดี๋ยวนี้เขาทำน้ำพริกขายนะจนได้ข่าวเหรออาจารย์พี่เอกนี่เอาหมดทุกอย่างเลยนะแต่ว่าของพี่พจน์ต้องอร่อยกว่าของพี่เอกชัยเชื่อฉันสิอะไรนะคะเผื่อพี่เอกก็ดูอยู่ก็ไม่เป็นไรเขาดูกระช่างเขาสิเขาก็ดูรายการของเราอยู่แล้วเนาะเขาก็รักพี่พจน์ดีนี่สนิทกันนี่ก็จะเล่นหนังด้วยกันไม่ใช่หรอใช่อาจารย์ต้องใส่น้ำมันนะนี่น้ำมันป่ะจ๊ะใช่คั่วกิ้งใช่น้ำมันใช่อาจารย์ทำมาแบบนี้ผมจะเลือกรถน้ำอย่างเงี้ยหรอกกันไม่รายการมา4โมงเย็นพอดีเลยเนี่ยรถพอดี4โมงนายพี่พจน์สเปสตาอายุวโดสุขังพลังเดี๋ยวให้น้ำมันร้อนหน่อยนะอันนี้ต้องทำไข่แตกใช่ไหมไข่แตกทำไมจะให้เปิดจะรอมือจับไปร้อนยังเปิดไหมเปิดปากเปิดปากเปิดรอไหมเปิดแล้วทำอะไรอ่ะเอาไข่พี่ทำไข่แตกพี่ทำยังไงไข่แตกพี่ทำยังไงสูตรของพี่ไข่แตกก็งี้จ้าเนี่ยก็แตกแล้วไงจ้าอ๋อแค่นี้เองเหรอแล้วทำไข่แตกแล้วตกกระจายไงจ้าอ๋อโอเคโอเคเสร็จแล้วค่ะไข่แตกเรียบร้อยนะครับผู้ชมโอ้เก่งมากพี่พจน์ใครได้ยังได้ได้เสร็จไปผัดเลยผัดเลย
ทีมงานเขาไม่พูดกับฉันเลยอ่ะเขาไม่พูดทำไมคั่วกิ้งพ้นมันแฉะล่ะอาจารย์กิ้งกิ้งมันต้องแห้งแบบคิดว่าใส่หมูใส่อะไรไหมใส่อาจารย์เอาช้อนมาไม่เทหมดเลยเครื่องแกงติดสลิวช่วยพี่ขูดเปิดซิ่นนั่นนะเขามีของให้อีกด้วยเปล่าแตงโมอาจารย์ลองบอกให้เปิดใหม่สิเปิดสิว้ายว้ายบิ๊กบอสเละหมดเลยอ่ะเละหมดเลยอ่ะตกตอกตะหลิวเละเลยอ่ะเป็นคนกลัวแตงโมไงแบบว่าเหมือนที่เอ็นนิกกี้กลัวขาไก่อะไรอย่างเงี้ยพจน์ก็กลัวทีมงานเอาไปซิเอาไปทิ้งไกลนี่ใส่น้ำปลาเสร็จเอากลิ่นหน่อยมะเย่ มันเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยอะ แล้วไข่แตกล่ะอ๋อแตกแล้วใช่มั้ยไม่เดี๋ยวไข่แตกจะทำให้ดูไข่แตกใช่มั้ยอาจารย์โอ้ยพอดปิดบอสอ่ะไข่แตกแล้วไงตายแล้วลดมากเมนูนี้ใช้ได้นะเพราะมันต้องแตกด้วยใช่ไหมแตกสิก็แตกแล้วไงแตกมันต้องคนให้แตกอ๋อว่าแต่ละมั่วมากเลยเนี่ยกินได้ป่ะไม่รู้เดี๋ยวโรยทำเองได้ไหมอาจารย์ต้องรู้ว่าพอสอนนี้มันพอสอนไว้หลบไปอย่ามายืนเก็บกะค่ะพี่พศค่ะขอโอเคค่ะจะประคุณโดนมือทิทวะอาจารย์ท่านบาดนิ้วทิทวะว้าตายแล้วเดี๋ยวโดนจริงๆก็มือไม่มีใครพาไปหาหมอเลยเดี๋ยวงานนี้อู้ตายเขียวๆแดงๆอุ้ยรสอุ้ยสไตลิสคุณผู้ชมโอ้โหเก่งมากเอาล่ะเสร็จยังพอยังหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวขอเก็บครัวแล้วมาชิมกันนะยิ้มด้วยจังยิ้มด้วยเวลากินอย่าทำหน้าประชดประชันเอาเลยค่ะเจิญค่ะจะได้กินไปเนี่ยข้าวผัดของผู้กำกับพศอานนท์เอาพูดตรงๆจังอย่ามาเสียแซงไม่ใช่นักแสดงเอาชิมใหม่แล้วแบบพูดเลยช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูเนื้ออบพริกไทยดำมาฝากค่ะขั้นแรกหมักเนื้อวัวติดมันกับซอสปรุงสำเร็จผัดพริกไทยดำราโลโบและรากผักชีกระเทียมที่โขลกไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันหมักประมาณ 15-30 นาทีใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนนำเนื้อวัวที่หมักไว้ลงผัดพอสุกเติมน้ำเคี่ยวโดยใช้ไฟอ่อนจนเนื้อสุกนุ่มและน้ำงวดลงปิดไฟค่ะตักเนื้ออบพริกไทยดำใส่ภาชนะรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเนื้ออบพริกไทยดำเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชรามรกตมาฝากค่ะกับเมนูคางกุ้งทอดใส่ผงปรุงรสลงบนคางกุ้งเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นคลุกเคล้าให้เข้ากันเติมแป้งทอดกรอบคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้เทน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่คางกุ้งลงทอดโดยใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดคางกุ้งทอดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับซอสพริกพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กิน
ินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิ